โรงเรียนสารศาสตร์เอกตราขอนำเสนอ Best Practice ในหัวข้อเรื่องการใช้วิธีการปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาทักษะ 4Cs ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาสำหรับวิธีการปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาทักษะ 4Cs จะประกอบไปด้วย 4C ดังนี้สำหรับ C ที่1 Critical Thinking หมายถึงทักษะในการคิดการแก้ปัญหา C ที่2Creative Thinking หมายถึงทักษะในการคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาต่างๆ C ที่3 Collaboration ทักษะในการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันและ C ที่4 Communication คือทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนในการทำ Best Practice ในครั้งนี้จะใช้วงจรที่ชื่อว่า PDCA ซึ่งมีด้วยกัน5ขั้นตอนโดยเริ่มจากขั้น0ศึกษาปัญหาที่จะทำ Best Practice และศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นทำการเลือกหัวข้อในแต่ละระดับชั้นที่จะทำ Best Practice ในครั้งนี้ขั้น P Plan เป็นขั้นทำการประชุมและออกแบบกิจกรรมที่จะทำ Best Practice ในครั้งนี้ขั้น D Doเป็นขั้นที่เริ่มใช้แผนการปฏิบัติจริงขั้น4 เช็คเป็นการนิเทศการสอนคุณครูที่ใช้วิธีการปฏิบัติจริงและขั้นสุดท้ายขั้น A Act คือขั้นที่สำหรับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนา Best Practice ให้ดียิ่งขึ้นสำหรับตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้เป็นตัวอย่างในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ในรายวิชาคณิตศาสตร์โดยแผนนั้นจะมีความแตกต่างจากแผนทั่วไปก็คือจะต้องทำการระบุทักษะ 4Cs สำหรับในขั้นรับสมองนี้ในแผนตัวอย่างจะเกิดทักษะ Communication Creativity และ Critical Thinking เนื่องจากจะมีการใช้คำถามเพื่อเป็นการกระตุ้นทักษะ Communication เช่นนักเรียนเห็นอะไรในภาพนี้บ้างและเป็นการถามเหตุและผลเป็นการกระตุ้นทักษะ Critical Thinking และ Creativity ตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนบางอย่างที่ไม่ได้ใช้แล้วเราจะทำอย่างไรกับอุปกรณ์เหล่านั้นเพราะเหตุใดจึงใช้วิธีนั้นๆเป็นต้นสำหรับในขั้นตอนถัดไปคือขั้นของการจัดกิจกรรมโดยคุณครูจะใช้วิธีการปฏิบัติจริงโดยใช้ธนบัตรในการจัดกิจกรรมและหากถ้าเราต้องการกระตุ้นทักษะความคิดเช่นกระตุ้นทักษะ creativity เราอาจจะใช้คำว่าจะต้องใช้ธนบัตรกี่ใบเพื่อรวมตังค์ให้ได้300บาทและสำหรับในขั้นตอนถัดไปคือขั้นของการสรุปเราอาจจะใช้คำถามเช่นวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างเราสามารถนำสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปใช้อย่างไรได้บ้างเพื่อเป็นการกระตุ้นทักษะ communicationเป็นต้นสำหรับตัวอย่างในการจัดกิจกรรมจะใช้ตัวอย่างในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ในรายวิชาคณิตศาสตร์ในหัวข้อเรื่องการบวกลบคูณหารโจทย์ปัญหาโดยสำหรับในขั้นนำหรือขั้นรับสมองนี้จะทำการทบทวนความรู้และอธิบายกิจกรรมซึ่งในขั้นตอนนี้นักเรียนจะเกิดทักษะที่ชื่อว่า Communication และ Collaboration เนื่องจากนักเรียนและคุณครูจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันและนักเรียนจะทำการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการตอบคำถามที่คุณครูถามมานั่นเองสำหรับในขั้นตอนถัดไปคือขั้นกิจกรรมซึ่งในขั้นตอนนี้นักเรียนจะต้องทำการวางแผนการใช้เงินโดยทำการสื่อสารร่วมมือร่วมใจและทำการวางแผนการใช้เงินให้ได้ออกมาดีที่สุดทำให้ในขั้นตอนนี้จะเกิดทักษะที่ชื่อว่า Communication, Collaboration และ Critical Thinking สำหรับในส่วนของคุณครูนั้นก็สามารถช่วยเหลือนักเรียนโดยการตั้งคำถามได้นั่นเองหลังจากที่นักเรียนทำการวางแผนการใช้เงินเสร็จแล้วจะเข้าสู่โรเปการซื้อขายโดยที่นักเรียนนั้นจะต้องทำการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมหรือทำการสื่อสารกับพ่อค้าแม่ค้านั่นเองทำให้ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะเกิดทักษะดังนี้ 1. Communication 2.
collaboration 3 critical thinking และ4 creativity หลังจากที่นักเรียนทำการซื้อขายโรเปเสร็จแล้วจะมาสู่ขั้นตอนของการสรุปหรือการนำเสนอผลงานรายจ่ายโดยนักเรียนในแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องทำการออกแบบในการนำเสนอโดยจะต้องวางแผนว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรและนำเสนอในรูปแบบใดทำให้ในขั้นตอนนี้จะเกิดทักษะดังนี้ 1. Communication 2. Collaboration 3. Critical Thinking และ 4. Creativityสำหรับการวัดประเมินผลทักษะ 4Cs เราจะใช้วิธีการสังเกตในแต่ระดับชั้นโดยทำการสังเกตทั้ง4ทักษะไม่ว่าจะเป็น Critical Thinking Communication Collaboration และ Creativity สำหรับผลที่เราได้ออกมานั้นพบว่าไม่ว่าจะเป็นทักษะ Critical Thinking Communication Collaboration หรือ Creativityล้วนมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นทำให้เรานั้นสรุปได้ว่าวิธีการปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาทักษะ 4C ของนักเรียนระดับประถมศึกษานั้นมีการพัฒนาการที่ดีขึ้น